รามาอยู่ในช่วงกูรูรู้เรื่องรถกันนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมออปชั่นต่างๆภายในตัวรถของ Honda CR-V คันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นต่างๆภายในตัวรถกันเลยครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมัลติฟังก์ชันครบนะครับผมแล้วก็จะมีระบบครูซคอนโทรลนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวควบคุมหน้าจอนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทัชสกรีนที่หน้าจอได้นะครับผมเรากดที่พวงมาลัยก็ได้ครับนี่ครับเราสามารถเลือกระบบต่างๆได้นะครับผมก็จะมีเป็น FM นะครับผมแล้วก็จะมีเป็น AM ครับแล้วก็จะเป็นบลูทูธครับผมเราก็จะมาสอนวิธีการต่อเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับผมลูกค้ากดเข้าไปนะครับที่บลูทูธนะครับผมจะเป็นอุปกรณ์วิดีโอที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็กดใช่แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีชื่ออุปกรณ์โทรศัพท์ของท่านอยู่ในรถกดเพิ่มที่อุปกรณ์บลูทูธได้นะครับผมแต่ของผมมีแล้วผมก็กดจิ้มเข้าไปของผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับทดสอบเครื่องเสียงกันดีกว่านะครับผมกับอุปกรณ์บลูทูธที่ผมเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับออปชันต่อมานะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโทรศัพท์นะครับผมที่เราต่อเข้ากับตัวรถนะครับว่าเราใช้กันยังไงนะครับผมถ้ากดที่โทรศัพท์นะครับผมแล้วเราก็จะเมมเบอร์เข้าไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเมมเบอร์ตัวเองไว้แล้วกันก็นี่นะครับผมรายชื่อนะครับเมมลงไปว่าเพื่อนเราชื่ออะไรเพื่อนชื่อเอฟแล้วกันข้างล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วก็กดตกลงแล้วก็ยืนยันอีกทีนึงนี่ครับเราก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าเราสามารถโทรได้ต่อไปเราก็จะลองกดโทรกันจริงๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์พี่แพทนะครับผมเป็นเซลล์ของทางเต็นท์เรานะครับผมเดี๋ยวเราลองโทรไปหาพี่เขาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่พี่แพทหรือเปล่าครับพี่เพ้นคงคาค่ะสำหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมหน้าพวงมาลัยก็จะมีผมรับโทรศัพท์นะครับผมวางสายนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับกันดูนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่พี่ปุ้ยหรือเปล่าครับใช่ค่ะหน้าจอด้านบนนี้เรามีไว้ทำอะไรนะครับหน้าจอตัวนี้เรามีไว้ดูแทนหน้าจอตัวใหญ่นะครับผมเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไม่ต้องก้มมาดูที่หน้าจอตัวใหญ่อะไรอย่างงี้นะครับผมนี่ครับเราก็กดนะครับผมเลือกโหมดมี FM AM แล้วก็บลูทูธนะครับผมก็จะเป็นระบบแอร์นะครับผมเป็นตัวปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับเรากดไปเราก็จะปรับฝั่งนี้นะครับผมถ้าเราจะปรับคู่เราก็จิ้มลงไปให้ไฟมันขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับได้เลยต่อมาเราก็จะมาดูนี่ครับผม Power Outlet นะครับผมเป็นตัวเสียบชาร์จกับ USB นะครับผมก็จะดูในเก๊กันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสาย USB ครับผม2รูนะครับสาย HDMI แล้วก็เป็น Power Outlet อีก1รูนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแอร์2ตอนนะครับผมด้านหลังเราก็มีแอร์นะครับเย็นทั่วรถกันเลยครับผมทีนี้ก็สุดท้ายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมสามารถทักมาติดต่อได้นะครับแล้วก็ส่วนท่อไหนที่ผมอธิบายไม่ดีสามารถทักมาติกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ